ครับสวัสดีครับท่าพีทลูกหนังศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายไปพบกับคิดฉีตัวแทนจากฮ่องกงส่วนเชียงรายยูไนเต็ดจอดแค่ป้ายแรกร่วงรอบแบ่งกลุ่มสำหรับคลิปนี้นะครับท่าพีทลูกหนังพาท่านผู้ชมมาดูลูกยิงทุกลูกทุกประตูของ BG ปทุมที่ยิงแบบถล่มทลายในรอบแบ่งกลุ่มโดยยิงไป11ประตูเสียแค่2ประตูว้าวว้าวว้าวกันเลยนะครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วรุ่ยเริ่มลูกแรกนัดพบเมลเบิร์นซิตี้จังหวะนี้ปฐมพลได้บอลทางขวาวางบอลโค้งๆย้อยๆใส่วัฒนศิลป์แดงดาสะบัดคอแทบเคล็ดบอลเสียบเข้าประตูนายทวารกระโดดจับผิดถูกหัวธีรศิลป์เซตโดกลมๆนึกว่าลูกบอลเป็นประตูตีเสมอจบเกมนัดนี้เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1มาดูลูกที่2กันต่อเลยนะครับนัดเจอชุนนำดราก้อนแชมป์เกาหลีใต้วรชิตได้บอลด้านซ้ายปาดบอลจังหวะเดียวเรียวๆปฐมพลชาร์จจ่อรอระยะโผขนเข้าประตูไปโอ้ไมค์กอดคนไทยก็ทำได้นะครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นาทีที่51ยังไม่พอแค่นี้นะครับต่อมาลูกที่3สารัตอยู่ยากอยู่ยืนอยู่ยันแท้ถูกแล้วจะเล่นกันไปถึงไหนครับเนี่ยเปิดคอร์เนอร์เข้ามาเข้าหัวจักรพันธ์ภัยสุวรรณเต็มๆบวกประตูที่2จบเกมชนะ2ประตูต่อ0ชนะแชมป์จากเกาหลีใต้แบบสบายๆสไตล์ BG กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาในลูกที่4ในนัดพบกับยูไนเต็ดซิตี้ตัวแทนจากฟิลิปปินส์รูปไม่เกี่ยวนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเสียเอาก่อนเกมจังหวะนี้ต่อบอลโคตรสวยก่อนธีรศิลป์แทงทะลุช่องพร้อมกดสี่เหลี่ยมล่อเน้นๆเสียบเสาแรกเหนือเอ๊ะใครยิงหวาดูไม่ทันกนกพลปุษปาคมนั่นเองยิงอย่างสวยนาทีที่42ต่อมาลูกที่5ได้ฟรีคิกครึ่งสนามคุยไม่ทันเสร็จกล้องจับไม่ทันนายประตูออกมาวืดชิบหายวรชิตรอปิดชีพอยู่หน้าประตูต้องย้อนไปดูนะครับว่าใครเปิดอ๋อสารัตยูยันนี่เองนะครับนายประตูออกมาลูกนี้นะครับผิดพลาดเต็มๆมาต่อในลูกที่6ปฐมพลหักข้อตบกลับมาให้เดียโก้หรุยซานโตกดเต็มข้อรอเต็มแข้งบอลเสียบเสาสุดจัดจริงๆลูกนี้ยกให้เลย1นิ้วโป้ง2นิ้วโป้งเอาไปเลยนะครับไม่พอต่อลูกที่7นัดเดียวกันนี้นะครับวรชิตเปิดมาถึงเดียวโก้ตบจังหวะเดียวถึงปฐมพลก่อนกองหลังยูไนเต็ดซิตี้จบสกอร์ให้เหนือกองหน้าไทยไม่ต้องทำอะไรแค่ยิงก็ได้ประตูแล้วนะครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองเช็ดโดลืมเช็คเรดาร์รองเท้าก่อนสกัดนะครับต่อมาลูกที่8เดียวโก้เจ้าเดิมเพิ่มเติมใจบอลเด็ดขาดมากลูกนี้นะครับไปถึงปฐมพลพร้อมจบสกอร์ปิดบัญชีแค้นจบเกมนัดนี้บีจีปทุมถล่มเละเลยนะครับถึง5ประตูต่อ0ขอโชว์สเต็ปการเต้นหน่อยนะเพ่ต่อมาลูกที่9เป็นการรีแมตช์อีกครั้งเจอกับโจทย์เก่าอยู่ในเต็ดซิตี้ตัวแทนจากฟิลิปปินส์นะครับเริ่มเกมมาไม่นานเหมือนรีบไม่ทันได้คุยกันเลยสุรชาติสารีพิมพ์แทงบอลให้เดียโก้จับบอลกระชากลากเลยกดด้วยขวาผ่านนายประตูชนเสาเหลี่ยมในเป็นประตูนาทีที่17ยิงแบบโคตรคอมกริบลูกที่10ก็มาสุรชาติสารีพิมพ์เจ้าเดิมนะครับยกบอลสวยๆจังหวะนี้มาให้กับอิซานฟานดี้จับนิ่มๆจบสกอร์แบบเหนือแถมซีเกมปีนี้นะครับ BG ไม่ปล่อยให้ทีมชาติแฟนๆสิงคโปร์ถึงกับเซ็งกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาลูกที่11เล่นบอลจังหวะนี้เนียนกริบแทงบอลทะลุช่องให้กับอภิสิทธิ์โสรดาอิกซานฟรานดี้จบสกอร์ไม่เหลือเยื่อใยบวกประตูที่2ให้กับตัวเองในเกมนี้นะครับจบเกม BG ปทุมชนะขาดไป3ประตูต่อ1รวม2แมตช์ BG ปทุมรอบไป8ประตูสะดุดียูไนเต็ดซิตี้กันเลยทีเดียวนะครับรวม11ประตูที่ BG ปทุมยูไนเต็ดทำได้ในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมผ่าดเข้ารอบน็อกเอาท์โดยการเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับชนะแชมป์จากเกาหลีใต้เสมอแชมป์จากออสเตรเลียรอบต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดจะเข้าไปเจอกับคิดฉีทีมแกร่งจากฮ่องกงรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับชนะเชียงรายยูไนเต็ดมา2นัดรวดรอบน็อกเอาท์ BG จะล้างแค้นได้หรือไม่ดูแล้วชอบใจฝากเมนไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท็อปฮีทลูกหนัง